สวัสดีครับผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์แคสเกมดักบอลโดคังเบอร์เทิร์นอีกเช่นเคยผมนะตอนนี้เราก็มาถึงเทศกาลที่หลายคนรอคอยมาแต่ต้นปีผมนะเทศกาลครบรอบ6ปีโดคังโกลบอลนั่นเองครับผมนะซึ่งครั้งนี้ผมจะมาทำคลิปเปิดกาชานี้ก่อนเลยผมนะนั่นคือกาชาสเปเชียลซัมมอน66อันการันตีแน่ๆ LR 1ตัวครับผมนะไม่ต้องลุ้นเลยมันได้แน่ๆ1ตัวอาจจะได้มากกว่านั้นแล้วแต่ดวงนะแต่ว่าได้แน่ๆ1ตัวแล้วแหละโอเคดังนั้นก็เลยน่าเปิดมาผมนะซึ่งผมก็มีเพชรประมาณนั้นพอดีผมจะรีบเปิดอันนี้เลยเพื่อที่ว่าเวลากาชาไอ้โงกุลกับเบต้า6ปีมาผมก็ค่อยไปหาเก็บของฟรีเอาพอรู้สึกว่ามันมีแจกฟรีเยอะถ้าเกิดทำภารกิจทำนู่นทำนี่สำเร็จก็น่าจะได้เพชรเยอะเอาไว้เปิดรัวๆอะไรแบบนี้ผมนะแต่ตอนนี้ผมขอเปิดกาชานี้แต่แรกเลยเผื่อว่าจะได้ตัวละครดีๆมาช่วยในการเก็บพวกอีเวนต์อะไรแบบนี้ผมนะแล้วที่เหลือถ้าเกิดว่าผมได้เพชรมาเพิ่มก็ค่อยไปเปิดพวกกาชาโงกุลกับเบต้า6ปีรัวๆไปให้มันหมดไปเลยอะไรอย่างนี้อันนี้เปิดอันนี้หาตัวก่อนนะผมนะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มานะกาชาโงกุล6ปีเบต้า6ปียังไม่มามีอันนี้มาก่อนรอไปก่อนนะผมนะก็ตอนนี้มันก็มีเนี่ยตัวนะแต่ว่าผมยังได้ไม่ครบเลยไปหาเก็บที่ไหนวะเดี๋ยวค่อยไปหาแล้วก็มีอันนี้ผมนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยเปิดมันเยอะเกินโอเคนอกนั้นก็เหมือนเดิมผมนะศึกชิงเจ้าก็ยังอยู่โอเคทางนั้นเราก็มาดูกันเลยผมนะว่ากาชาการันตี LR ผมจะได้ LR อะไรบ้างแล้วจะได้ LR อะไรผมนะก็อยากจะได้ LR จีเลนนะจะได้เปลี่ยนภาพเป้าตุงมันให้เป็นภาพหน้า LR ถ้าเกิดว่าผมได้ LR จีเลนนะผมจะเปลี่ยนภาพเป้าตุงจีเลนให้กลายเป็นตัว LR มันเบื่อเป้ามันเต็มทีแล้ว What โอเคงั้นก็อย่าเสียเวลามาดูกันเลยผมจะได้ LR อะไรครับผมนะไม่ต้องลุ้นหรอกได้แน่ๆอยากได้ LR Broly นะจริงเพราะตอนนี้ด่าน ECA เนี่ยผมไปเล่นมาครบแล้วได้ข่าวมันเก่งด้วยถ้าได้มาก็ ECA เลยก็จะดีมากนะโอเคมา250เพชรค่อนข้างแพงนะใครไม่มีไม่ต้องรีบก็ได้นะเดี๋ยวรออีเวนต์อะไรมาเยอะก็ค่อยนั่งเก็บอู้17กับ18ได้เดมิชั่น17กับ18มาพร้อมกันนะผมนะดีใช่ไหมอันนี้ นานๆจะเห็นแค่2ตัวนี้มาด้วยกันปกติจะมาไม่รู้กี่ตัวสายยา3สายยา4ไม่ใช่สายยา4สายยาก๊อตมันได้แน่ๆแหละดังนั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องดูมากก็ได้มันบอกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคเปิดมาก็เกลือโอ้ SSR ผมนะแน่นอนว่าไม่ได้รอแค่ LR ระหว่างทางก็จะเจอ SR ดีๆก็ได้เลยแบบนี้แต่นั้นดีไหมรู้สึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีบูพิกนี่ SSR นี่ดีมากเลยเนี่ย SR นี่เฉยๆไม่เฉยๆยากากเลยโอ้ตัวนี้แล้วอ่ะผมได้ตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะไปอยู่ในทีมหญิงก็โอเคนะความสามารถอะไรก็ได้ผมเคยเอาไปเล่น SBR ใช้ได้อยู่ไม่รู้ได้กี่ตัวแล้วรู้สึกจะได้พอสมควรเหมือนกันค่อนข้างจะเกลืออยู่เนี่ย ไม่มันมีตั้ง66ตัวค่อยเปิดไปผมจะได้ LR กี่ตัวถ้าได้ตัวเดียวมันก็น้อยอยู่นะอยากจะได้สัก 2-3 ตัวอะไรอย่างนี้จำได้ว่าครั้งที่แล้วผมก็เคยเปิดกาชาอะไรแบบนี้เหมือนกันผมจำไม่ได้แล้วผมได้กี่ตัวตัวเดียวหรือ2ตัวถ้าจำไม่ผิดมันนานแล้วเฮ้ยไม่โผล่แล้วนะมีแต่ R กับ SR แล้วนะ SR เริ่มไม่โผล่แล้วนะ God damn it ไม่รู้ว่า60ตัวนี่มันเยอะแค่ไหนอะผมนะค่อยๆเปิดไป200กว่าเพชรเปิดสักครบเชียวดีนะมันไม่เอาตามอีเวนต์600กว่าเพชรใครมันจะเปิดวะทั้งนั้นแมน LR ยังไม่เริ่มออกอย่าวะโอ้เทนชินฮังหน้ากาชาใช่ไหมมาแล้วตัวหน้ากาชาตัวนี้ผมมีเกือบครบแล้วมั้งเห็นหลายท่านบอกว่าเก่งแต่ผมไม่ได้ทำเท่าไหร่เลยว่างๆหาเวลาทำหาทีมให้มันอยู่ยากป่ะผมจะให้มันอยู่ทีมอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มัวแต่ติดทำตัวอื่นอยู่ช่วงนี้อีเวนต์แล้วจะว่าไปอีเวนต์ช่วงนี้ก็มาเยอะมากผมนะค่อยๆเล่นไปแล้วกันทั้งอันใหม่อันเก่ายังเล่นไม่หมดเลยหายเล่นไม่ทันแล้วจริง LR ยังไม่โผล่เลยว่ามันจะครบแล้วยังวะเนี่ย Come on man เอาแล้วเหมืองเริ่มแล้วผมเนี่ยเริ่มใจคอไม่ดีนี่ SR โอเคเฉยๆอ่ะมันจะมาโผล่ตัวท้ายว่า LR ชิบหายเอางั้นนะชิบหายแล้ว
เอ้ยกูจะได้อะไรวะมันเริ่มนานนะมันเริ่มนานแล้วเนี่ยเนี่ยหน้ากาชาแม่งก็มีบูพิก SR ด้วยแต่ดูได้ SR อย่างเดียวเลยอะไรวะกูเริ่มเกรงแล้วเนี่ยบักแฮนมันจะมาบ่อยๆเนี่ยเชนลอนเฮ้ยไม่ค่อยดีมั้งหลายๆมันเริ่มนานนะไม่ค่อยจะมีอะไรดีนานโอ้ตัว ECA มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะดิประเด็นเอ๊ะ ECA บอกว่าคนละตัวกันใช่มั้งน่าใช่แหละมันก็ ECA ได้มั้งจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้เทนชินฮังมาพร้อมเลยนะโอ้ยบักหานมึงเอ้ย LR ยังไม่ LR มั้งใบสุดท้ายจริงอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิหวัง 2-3 ตัวซะหน่อยไม่ได้อะไรเงี้ยตัวเดียวก็เอาให้รอดก่อนโอ้ยดูยังเกลืออันนี้ไว้โชคดีตอน6ปีนะแสนบอกไว้ก่อนเคเฮ้ยนี่อะไร ANR ตัวนี้แรงนะตัวนี้มันใช้ได้เลยผมใช้งานบ่อยอยู่ในทีมไฮบริดไซย่าLR ยังไม่โผล่อยู่วะเฮ้ยมันจะ60แล้วมั้งเนี่ยโอ้ไม่ใช่ LR ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวธรรมดาตกใจ LR คุณไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่โผล่อยค่ะบลูเปลี่ยนเป็นอะไรอะไรอะไรโอ้เซลเนาะกูได้มาแล้วกูอยากได้ตัวใหม่บ้างอ่ะเวเนออยากได้ตัวใหม่มาเล่นไม่ใช่ตัวเดิมมาปลดล็อกเส้นทางเวเนเออถือว่าเกลือเนี่ยผมว่าถือว่าเกลือเลยต้องมีอยู่แล้วอ่ะมาทำไมอีกวะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเวเนอการตี LR ได้ตัวที่มีแล้วแล้วเป็นตัวที่มันก็ไม่ได้ใช้งานบ่อยอย่างนั้นเนี่ยอยากได้ตัวใหม่เว้ยเอ้ยเอาตัวเก่ามาอีกอยากได้ตัวใหม่มาเล่นโอ้อีกแล้วอีกตัวนึงโอเคสวยได้อะไรมาแล้วนี่โอ้โคคูแบ็กผลละ 100% อย่างวะกูได้คนเยอะเนี่ยโคคูแบ็กเนี่ย 100% แล้วมั้งโอเคครับผมนะโดยรวมแล้วผมได้ LR ถึง2ตัวด้วยกันไอโคคูแบ็กนี่ดีอยู่ผมจำได้ว่าผมใกล้จะ 100% แล้วแต่เซลนี่ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่แต่คือได้ LR 2ตัวมันก็คุ้มอ่ะมันก็ไม่น่าเกลียดผมขอเช็คก่อนว่าโคคูแบ็คผมนี่กี่เส้นทางแล้ววะจำได้ว่าเยอะไม่เหลือ1เส้นทางก็เต็มแล้วคือตอนที่มันมานี่ได้อย่างบ่อยไม่บ่อยเท่าไหร่ แค่1เส้นทางเองตัวคุยซะเดี๋ยวก็ปลดเราอีกเส้นทางหนึ่งโอเคไม่เป็นไรผมยังได้ตัวใหม่อยู่แม่งเสียดายออกแนวรู้สึกเกลือนิดๆโคคูแบ็กก็ดีแหละมันก็แรงแล้วก็มันแรงต่อไปอันนี้มันมี LR ไหมมันไม่มีใช่ไหมเปิดเล่นแม่ไหนก็มาแล้วอ่ะไหนก็มาแล้วเปิดนี่ไปด้วยเลยเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆแล้วนะเปิดได้เลยใช่ไหมมันไม่ได้เอาไว้แลกอย่างอื่นใช่ไหมมันเปิดเพื่อบึ้ง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 หลัวไปไอตัว ASR หน้ากาชานี่ถ้าได้มาเยอะๆก็ดีอยู่เปิดมาก็เกลือแล้วผมในทูด้าผิดหวังอยู่ไม่เป็นไรไปหวัง6ปีแล้วกันผิดหวังอยู่อยากได้ตัวใหม่ๆตัวที่มันจำเป็นที่ต้องมีและยังไม่มีอะไรเงี้ย EC Blowly ก็ไม่ได้ผมสังเกตมันในร้านป้าบาบามันมีให้เอาเพชรม่วงพิเศษไปแลก LR ได้ถ้าเก็บครบ3เม็ดถ้าเก็บครบ3เม็ดเอาไปเลือกแลก LR ได้เลยที่มันมีให้แลกนะซึ่งไอ้เพชรม่วงเอาได้จากอะไรเอาได้จากการเติม 1,300 รอบรวมแล้ว 3,000 กว่าคือการเปย์เอา LR ว่างั้นเถอะไม่ต้อง LR ก็ได้นะมีตัวอื่นให้แต่ถ้าเกิดใครจะเอาเพชรม่วงก็ต้องไหว LR ใช่ไหมอู้ได้2 LR โอเคอันนั้นก็แล้วแต่ทุกท่านนะผมนะผมคงไม่ขนาดนั้นเก็บฟรีเอาเด็กกระโปรง2ตัวแอนิเมชันได้อะไรปะผมคงไม่ขนาดนั้นแต่เชื่อว่าบางคนอาจจะจัดเพราะนาน6ปีแล้วทุ่มให้หมดมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยแบบนี้ผมคงไม่ขนาดนั้นช่วงนี้แกรบมากไอ้ตัวนี้มันอะไรปะ
มันตัวตั้งแต่ยุคพระเจ้าไหนเอก็ว่าถือว่าเปิดเล่นๆไปผมเนี่ยรู้สึกว่ากาชา6ปีโคคูกับเบต้ามันจะมาวันที่9นี่10ป่ะถ้าดูมาไม่ผิดใครรู้วันที่แน่ชัดก็บอกผมในกับคอมเมนต์ไว้แล้วกันทุกคนได้รู้ด้วยแม่นจะรู้สึกเกลือแล้วมันขมๆในปากรสชาติขมเป็นเกลือที่ขมมากทั้งมาคนเดียวกาชานี้มีตัวอะไรน่าสนใจบ้างย้อนไปผมเปลี่ยนหน้าปกด้านบนแล้วเนี่ยใช้โกคูมาแนนที่น่าสนใจก็ท็อปโปแล้วก็ดิสโปอ่ะสองตัวนี้ ECA ถ้าเกิดว่าได้ครบจะได้อู้เบต้ามารวบร่างไหมมึงมาทำจอดลอยมาตัวเดียวเหมือนจะอยากรวมนกไม่ลงไม่รวมมาทำไมทั้งนั้นโอ้โอเคนะเคลอ่ะผมไปลองใช้งานมาเคลกับคาริฟูล่าผมว่ามันเก่งทั้งคู่เลยเคลแดงคาคาริฟูล่าเขียวอ่ะใช้งานได้ดีอ่ะอัตไตนี่ก็ได้ซะงั้นจั่วไปล็อกอินเข้ามามันมีแจกงูกุนอัตไตนี่ก็ได้สีแดงด้วยตัวฟรีไม่รู้เก่งว่าผมยังไม่ได้เอามาเลยเพราะว่าเก็บไม่ได้สล็อตเต็ม มีงกุลอัตันก็ได้แดงเทชินฮังมาทำไมโดยรวมแล้วกาชานี้เคลโอเคอย่างน้อยได้เคลโอเคเพราะว่าคุณเธอเก่งเลยได้อีกก็จะดีนะเคลคาลิฟอร่าเขียวไปอัพสองสาวพวกนี้นี่อย่าทำเล่นไปแล้วก็แน่นอนนะผมนะถ้าเกิดใครยังไม่รู้สิ่งที่ผมเล็งหลักๆก็คือเคฟ้าแดงถ้าได้เคฟ้าแดงมาแล้วก็ได้เคลแดงกับคาลิฟอร่าเขียวเนี่ยทีมนั้นแม่งมันจะน่าสนใจมากไม่ได้หวัง LR เคลกับคาลิฟอร่านะไม่รู้จะออกป่ะอาจจะไม่ออกไม่น่าออกหรอกมันกาชาเหลืองเนี่ยโหลไล่เรา come on กำลังสลดน้อยได้ LR Goku back กันนะมันโหลดเลยวะไปดิเฮ้ยเอ้าเน็ตกูพังอีกเอาไปว่างั้นผมตัดพาร์ทเลยแล้วกันนะผมนะประเด็นหลักเขาก็มาเปิดกาชา66เนี่ยก็เห็นแล้วผมได้อะไรบ้างครับผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้อะไรที่มันดีๆเดี๋ยวจะมาแปะไว้ในวิดีโอในกาชานี้นะถ้าไม่มีอะไรก็ปล่อยผ่านเลยมันคงไม่มีอะไรมากถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวจะเพิ่มไว้ตอนท้ายคลิปโอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมและผลงานผมนะถ้าเกิดใครดูผมเล่นเกมนี่ก็กดไลค์กันเยอะผมนะช่วงนี้6ปีอาจจะทำคลิปออกมาบ่อยกว่าเท่าที่เคยทำโอเคสำหรับนี้ก็ขอไปก่อนกู๊ดบายมอยกู๊ดไนท์พิ้วWhat? เอ้าเอ็งอยู่ในกาชานี้ด้วยเหรอชิบหายเฮ้ยเอ็งอยู่ในกาชาผมนึกว่าไม่มี LR กาชานี้เอามีอ่ะตายห่าแล้วไอ้นี่เลยผมนะได้ LR อัดตาเห็นแกได้ yeah. ทีนี้ก็ไปหา6ปีเราจะได้อัดตาเห็นแกได้2ตัว LRโอ้ยชิดมีด้วยเหรอได้จากแอนิเมชันพวก3ลูกกระจอกจากทีมเราเฮ้ยมาดูมาออกตรงนี้เหรอวะเออโอรีเชดีจะผมรีบทำเลยเพราะแม่งหล่อมากผมชอบทำตัวหล่อๆไอตัวนี้แม่งทำให้ตายหล่ออยู่เฮ้ยเป็นไปได้เว้ย
เมื่อกี้เพิ่งจะโหลดเสร็จมากลับมาได้เฉยมันค้างเพราะว่ามันอยากให้ตัวได้ตัวแหละก็โอเคนะทั้งนั้นโอเคก็หมดแล้วผมนั้นนอกจาก LR ตันก็ได้แล้วอันอื่นก็ค่อนข้างธรรมดาเฮ้ยดวงดีเฉย